สงค่าแม่ในข้าวเดมาเฮ็ดแหนมาอังทางโคในค่ะเนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมจะมาทำให้ดูก็คือผัดมะระขี้นกนะคะแบบนี้ข้างในนี่คือโมเอาช้อนคันช้อนนะคะแล้วก็ตักออกที่เป็นเมล็ดอะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็ต้องมาหั่นบางๆนะคะเราจะมาผัดให้ดูนะคะนั่นได้เขาผัดแต่เลยเอาจอนเอาผ่ากลางแล้วก็เอาจอกแคกออกค่ะเนาะเอาจอกแคกออกย่อก็ขึ้นมาซอยซีๆค่ะมาด้วยค่ะนะว่าเด็กโคจังเฮ้ยเนี่ยจะมานวดเกลือนะคะนี่คือซอยเสร็จแล้วนะคะอันนี้เขาคาเดมานวดเกลือค่ะเนาะซอยยาวค่ะเพราะซอยยาวจะเป็นส่วนไหนคะเดี๋ยวก่อนนวดให้เหลวๆค่ะเนาะเหลวๆลำใจกันค่ะนวดให้มันตอนน้ำข้นก็ออกขนาดนั้นตอนน้ำเกลือเอาเกลือนวดเพราะว่าเพื่อที่จะให้ความขมนี้บางลงเบาลงนะคะไม่อย่างนั้นจะขมมากแล้วก็ทานไม่ได้เส้นไหนแห้งต่อมันก็หมอบดีค่ะนะคือนวดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นวดเสร็จพอน้ำเขียวๆออกก็เอาไปล้างอีกประมาณ 2-3 น้ำนะคะนี่ค่ะเนาะนวดยาวค่ะนวดยาวก็ขึ้นเมสุก 2-3 น้ำแล้วก็ขึ้นเมเจนไว้ค่ะนะแล้วก็ต้องเตรียมก็คือตำเขาเรียกว่าอะไรฮะกุ้งแห้งกุ้งแห้งก็คือแช่น้ำร้อนแล้วก็ตำเรียบร้อยนะคะแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคั่วยังไงนะคะผัดยังไงไม่ใช่คั่วมาได้ค่ะนอมาเดี๋ยวเลยโคจังหื้อเนี่ยคือกระเทียมพริกแล้วก็หอมแดงนะคะทำด้วยกันนะคะนี่เป็นข้าวเหนียวเผือกข้าวเหนียวแล้งหมักพริกตำลอกกันค่ะเนาะแล้วก็โคให้หอมค่ะผัดจนหอมนะคะที่ลืมกดนะคะโมใส่กุ้งแห้งแล้วก็ตามด้วยมะระขี้นกนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ปิดไว้นะคะมันก็ลืมถ่ายไว้ค่ะเนาะลืมเมคเดี๋ยวใส่กุ้งหอนตั้งแห้แล้วก็ขึ้นมาใส่มาทั้งนะคะและปิดฝาไว้ก่อนนะคะให้ขึ้นติดฝาไว้ก่อนนั้นนี่นะคะเหลืองแล้ว
ก็เหลือแต่น้ำมันก็ได้แล้วนะคะต้องเลยให้ก็นี่น้ำมันเอาเป็นน้ำมันก็จะเหลือเยอะค่ะก็บอกได้นะคะเพราะวิธีทำของแต่ละคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะแล้วระยะขัดก็เลยขาดยั้งมาเลยยั้งในก็หมักเลยฮะนะยันไปทางไหนหนึ่งเพิ่นหนึ่งก็มันจะเฮ็ดไรเฮ็ดมันเหมือนกันเลยฮะเนาะเพราะนั้นแต่ยันก็กินกันค่ะยักก็ยินซ้อมก็ดีปันดังหันถึงยินซ้อมที่ปันแห้งยินซ้อมใหญ่ๆน้ำน้ำค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ